ยังมงคลไปได้จนหมดขึ้นไปบนนั้นเพื่อไปรับการถวายเครื่องทายธรรมจตุปัจจัยนะครับทั้งองค์ที่นำมาท่านเจ้าวาดผู้แทนเจ้าวาดประธานสายก็อาราธนาขึ้นไปบนวิหารบนศาลด้วยนะบนศาลแล้วก็ลงเดินค่อยเดินลงมาออกมาก็เป็นอันเสร็จพิธีนะครับไม่นานนะครับไม่นานอีกไม่นานแล้วนะตอนนี้ก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งพระคุณเจ้าท่านจะต้องเข้าห้องน้ำห้องสุขาบ้างนะตอนนี้พระคุณท่านก็ในจุดต่างๆก็ฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วพระคุณท่านก็คงจะเดินเข้าห้องน้ำห้องสุขาบ้างบางองค์ท่านก็ยังไม่ทราบก็นึกว่าลงมานั่งที่เต็นท์ท่านก็อารัธนาขึ้นไปยังจุดเดิมนะครับจุดเดิมตรงที่ท่านนั่งที่ท่านนั่งสวดเจริญชัยมงคลเจริญธรรมจักรเมื่อสักครู่นะครับโยมก็เจ้าหน้าที่กรรมการว่าโยมอย่าเพิ่งนั่งในโต๊ะเก้าอี้ยังไม่เสร็จพิธีก็เดี๋ยวจะเป็นพิธีอัญเชิญองค์พระล่วงโรจนฤทธิ์ซึ่งขณะนี้ประดิษฐานบนหอสูงนะครับองค์พระล่วงโรจนฤทธิ์ประดิษฐานอยู่บนหอสูงเดี๋ยวจะอัญเชิญมาแล้วก็จะเชิญองค์พระล่วงโรจนฤทธิ์และป้ายเทพเจ้าตัวเหล่าเอี้ยนะครับองค์เจ้าพ่อเสือเปิดประตูหลังใหม่นะครับเปิดประตูหลังใหม่พระสงฆ์ 1,250 รูปเจริญชัยมงคลคาถาและมีดอกไม้เตรียมดอกไม้ไว้ให้ข้างๆทางขึ้นศาลนะครับให้พระคุณเจ้าโปรยดอกไม้แด่สาธุชนที่มาร่วมพิธีนะครับขึ้นไปบนศาลก็ขึ้นไปรับการถวายจตุปัจจัยทายธรรมด้วยนะครับพระคุณเจ้าอย่าเพิ่งกลับนะครับยังไม่ได้รับการถวายอะไรตอนนี้รับการถวายพระทหารแล้วก็อย่าเพิ่งกลับนะครับหลวงพ่อบางโลภหลวงอาหลวงน้าบางโลภก็แข้งขาไม่ดีก็ช้าหน่อยไม่เป็นไรครับเรารอเดินมันนั่งอยู่จุดเก้าอี้ตัวเดิมนะครับถ้านั่งเก้าอี้ตัวเดิมก็มันก็พอดีอยู่นั่งประจำตำแหน่งนะนั่งประจำตำแหน่งผมก็ตัวเดิมเป๊ะนะฮะเพราะว่ามันมีสัญลักษณ์อยู่ผมวางขวดน้ำไว้มีไม้ด้วยนะมีไม้อยู่ตรงนี้พอดีแล้วครับเมื่อกี้ผมนั่งตรงนี้ผมนั่งตรงบริเวณทางเข้าลงทะเบียนนี่แหละครับนะอีกสักครู่นะครับขอความอนุเคราะห์นะครับขอความเมตตาพระคุณเจ้าทุกโลกวันนี้ถือว่าเป็นบุญนะครับแห่งแผ่นดินจังหวัดนครปฐมถ้าพูดให้มันนั่นเลยก็เอาแปลว่าแผ่นดินประเทศไทยเราเลยล่ะนะแผ่นดินประเทศไทยแผ่นดินภาคกลางแผ่นดินจังหวัดนครปฐมแผ่นดินอำเภอเมืองเรื่อยแล้วแต่เราจะคิดอันนะส่วนใหญ่เราท่านทั้งหลายก็เป็นคณะสงฆ์ที่เราจะคุ้นเคยกันนะครับนครปฐมสุพรรณบุรีแล้วมีราชบุรีด้วยเมื่อกี้เห็นคณะสงฆ์วัดหัวโป่งด้วยนะหัวโป่งนำโดยท่านผู้ช่วยเจ้าวาดท่านนำมานะในมนะครับที่ประสงค์ที่นั่นที่เพิ่งเดินมานะท่านไปเข้าห้องน้ำห้องสุขามาบางองค์ท่านก็สูงวัยนะครับครับขั้นตอนและพิธีการโดยง่ายๆก็คือเมื่อถึงเวลากำหนดการนั้นก็จะมีเชิญองค์หลวงพ่อพระล่วงที่ประดิษฐานอยู่ในเกี้ยวบุตรสบกนะองค์เชิญหลวงพ่อพระล่วงที่มีขบวนเชิญองค์หลวงพ่อพระล่วงอยู่ในบุตรสบกแก้วในเกี้ยวนะหลังเกี้ยวหรือหลังบุตรสบกก็เป็นลำดับเป็นท่านเจ้าวาดท่านรองเจ้าวาดผู้ช่วยเจ้าวาดพระเถระผู้ใหญ่ผู้ติดตามมาผู้นำ
นะครับตามลำดับอาวุโสทางสงฆ์ของเราเราก็ทราบกันดีนะฮะเดี๋ยวจะมีการขบวนเชิญองค์หลวงพ่อพระล่วงเรียกว่าเกี้ยวหรือบุตรสบกหรือขบวนแห่นะฮะเราท่านทั้งหลายก็อยู่หลังพ่อพระล่วงองค์ที่อยู่หลังพ่อพระล่วงก็คือท่านเจ้าวาดนะครับท่านเจ้าวาดเจ้าคณะพระสังฆาธิการพระผู้ใหญ่นะครับพระผู้ใหญ่ก็จะรับการถวายผ้าไตรด้วยเครื่องไตรธรรมชุดใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็ตามด้วยเราท่านทั้งหลายก็อันนี้เราพระสงฆ์เราจะทราบดีนะครับก็เป็นขบวนตามขบวนประธานเพราะขบวนเชิญเกี้ยวก็คือหลวงพ่อพระครูปฐมธรรมรักษ์เจ้าคณะตำบลโพรงมะเดื่อเจ้าวาดวัดโพรงมะเดื่อและท่านประธานฝ่ายคารวาสก็จะทำพิธีอัญเชิญเกี้ยวองค์หลวงพ่อพระล่วงโลจนฤทธิ์ซึ่งที่เรามองเห็นอยู่นี่นะฮะอยู่ในบุตรสบกสูงที่เด่นเป็นสง่าเชิญเมื่อเชิญถึงตรงเต่าตรงมังกรนะครับก็จะเริ่มชัยยันโตชัยมงคลคาถาชัยมงคลคาถาแล้วมีดอกไม้ก็โปรยเรื่อยเลยนะครับก็ตามหลังเกี้ยวก็คือเป็นท่านเจ้าวาดท่านผู้แทนเจ้าวาดครูบาอาจารย์ที่มีโบมีอะไรอย่างนี้นะฮะขอให้ท่านเจ้าวาดนำหน้านะครับเพราะว่าจะมีการถวายผ้าไตรคือเครื่องไตรธรรมชุดพิเศษนะครับกับระดับพระเถระพระสังฆาธิการนะครับพระสังฆาธิการระดับเจ้าวาดขออนุญาตนั่งเต็นท์อีกฝั่งหนึ่งนะฮะอีกฝั่งหนึ่งของเต็นท์ทางด้านนอกถนนเนี่ยนะครับที่มีโบที่มีโบนะครับที่มีโบกับผมขออนุญาตรูปเดียวผมมีโบแต่ผมนั่งฝั่งนี้ผมนั่งฝั่งจุดลงทะเบียนคนละฝั่งกับจุดลงทะเบียนนะครับตีว่าฝั่งฉันข้าวนั่นนะครับฝั่งโน้นนะฝั่งโน้นนะครับท่านเจ้าวาดพระสังฆาธิการพระเถระผู้ใหญ่นะครับวันนี้มีพระเถระผู้ใหญ่ระดับหลวงพ่อเจ้าคณะตำบลหลายตำบลเลยนะครับท่านมาเองพระมหาเถระเจ้าวาดอาวุโสครูบาอาจารย์คณะสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ซึ่งญาติโยมอาจจะไม่ทราบว่าท่านมีตำแหน่งเป็นอะไรนะฮะเจ้าคณะตำบลก็คือเทียบเท่ากับกำนันของทางโลกนะกำนันเจ้าคณะตำบลเจ้าวาดแล้วก็มีครูบาอาจารย์หลายวัดหลายรูปนะฮะอยู่ณมณฑลพิธีแห่งนี้เมื่อสักครู่นี้ก่อนที่จะมีพิธีเจริญพุทธมนต์ธรรมจักรนั้นก็โยมได้ถวายน้ำแล้วก็ถวายเมนทอนรู้สึกจะเป็นเมนทอนนะยาดมยาหม่องก็พอทานวดให้บรรเทาคลายร้อนคลายเวียนศีรษะได้นะครับใครเจ็บป่วยเป็นอะไรมีจุดปฐมพยาบาลนะครับจุดปฐมพยาบาลไม่ต้องไปโรงพยาบาลนะแค่ปฐมพยาบาลพอก็องค์ประธานที่เราจะเชิญขึ้นศาลใหม่นะก็องค์หลวงพ่อพระล่วงโลจนฤทธิ์ซึ่งแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานะครับเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดนครปฐมพระล่วงโลจนฤทธิ์องค์จริงก็อยู่ที่พระปฐมเจดีย์นะครับมายืนท่านประดิษฐานยืนที่พระปฐมเจดีย์นี่108ปีแล้วนะครับในหลวงรัชกาลที่6ทรงเชิญมาจากกรุงสุโขทัยเชิญมาแบบปลักหักพังนะครับปลักหักพังส่วนนั้นนิดส่วนนี้หน่อยแล้วเอามาต่อมาหล่อใหม่ที่วัดพระเชตุพนกรุงเทพแล้วเชิญมาประดิษฐานที่วิหารด้านทิศเหนือองค์พระสมเจดีเมื่อ108ปีที่แล้วนะครับท่านลองนับย้อนว่าพ.ศ.อะไร108ปีแล้วพระล่วงมายืนที่พระปฐมเจดีองค์นี้เป็นองค์จำลองนะครับองค์ประธานก็จะเชิญเข้าสู่วิหารศาลเจ้าพ่อเสือนะครับก็จะเป็นการเชิญโดยพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ท่านผู้มีเกียรติท่านประธานฝ่ายคารวาสแล้วก็เจ้าคณะพระสังฆาธิการชั้นผู้ใหญ่คณะสงฆ์1,250รูปนะครับร่วมอัญเชิญองค์หลวงพ่อพระล่วงโลจนฤทธิ์และป้ายองค์เทพเจ้าตัวเหล่าเอี้ย
ข้าเปิดประตูเข้าสู่ศาลหลังใหม่นะครับในเวลาเที่ยง39นาทีนะครับนี่ก็อีกไม่กี่นาทีแล้วนะครับอีกไม่กี่นาทีแล้วก็ขอความเมตตาขอความอนุเคราะห์นะครับถ้าไม่ได้รับความสะดวกอะไรบ้างก็ผมก็ถือว่าเป็นในนามประชาสัมพันธ์นะฮะในนามตัวแทนศาลในนามตัวแทนคณะกรรมการตัวแทนคณะสงฆ์นะครับก็ขอกราบประธานอภัยนะครับกราบประธานอภัยถ้าไม่ได้รับความสะดวกอะไรอันใดบ้างนะครับในการนี้ก็มีคณะสงฆ์ทราบว่าเป็นคณะสงฆ์อนัมมณิกายด้วยนะครับอนัมมณิกายก็คือพระยวนนะครับแต่ว่าเราเรียกว่าพระยวนแต่ว่าถ้าทางราชการเรียกว่าอนัมมณิกายนิกายทางจีนนะครับไม่ใช่พระจีนนะแต่เราจะเรียกว่าพระจีนก็เหมือนเรานะฮะธรรมยุทธและมหานิกายทางจีนก็มีจีนนิกายและอนัมมณิกายพระจีนกับพระยวนนะครับแต่เรียกอนัมมนิกายจีนนิกายกับอนัมมนิกายตำแหน่งสูงสุดคือเจ้าคณะใหญ่นะครับท่านก็มีเจ้าคณะใหญ่เทียบเท่าพระราชาคณะชั้นธรรมของคณะสงฆ์ไทยนะครับก็ได้เชิญคณะสงฆ์จีนนิกายและอนัมมนิกายมาร่วมด้วยนะครับแล้วก็มีหลวงพ่อเจ้าวาดวัดป่าที่จังหวัดอุบลราชธานีมาร่วมด้วยนะครับท่านมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเมื่อวานก็มีคณะสงฆ์จากจังหวัดน่านมาสวดพุทธมนต์สวดถอนสวดพุทธาภิเษกด้วยมีการปลุกเสกด้วยและคณะสงฆ์วัดพระงามพระลำหลวงก็เจริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณ108จบนะครับอิติปิโส108นะครับเมื่อวานนี้ตอนภาคค่ำนะครับตอนนี้ก็แดดก็เริ่มออกมาบ้างไม่เป็นไรครับอีกสักครู่หนึ่งสักครู่เดียวเท่านั้นนะครับนะอีกสักครู่เดียวเท่านั้นวันนี้ก็เที่ยงเสร็จแล้วนะครับขอความเมตตาอนุเคราะห์อีกสักครู่เดียวนะครับสักครู่เดียวตรงบริเวณเต็นท์ที่พระท่านยังยืนเดินไปตรงนั้นถือว่าเป็นเต็นท์พระมหาเถรผู้ใหญ่นะครับมีโบนะครับเป็นเต็นท์ท่านเจ้าวาดก็เดี๋ยวก็จะเป็นเต็นท์อยู่ท้ายนำขบวนเรียกว่านำขบวนแล้วกันนะตามเต็นท์ตามเกี้ยวตามบุษบกขององค์หลวงพ่อพระโล่งรจนฤทธิ์ซึ่งจะมีการอัญเชิญเข้าประดิษฐานในศาลท่านเจ้าพ่อเสือนะครับก็คือท่านทั้งหลายเราท่านทั้งหลายนั้นก็จะเข้าไปในศาลนะครับเดินเข้าไปแล้วก็เดินวนออกมานะครับเจ้าหน้าที่จะมีการจัดระเบียบนะครับก็ไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบโดยเฉพาะท่านพระมหาเถรผู้ใหญ่ก็จะมีการถวายผ้าไตรเครื่องไทยธรรมชุดใหญ่ด้วยนะครับหรือผู้แทนท่านเจ้าวาดแล้วก็เดินเข้าไปข้างในขออาราธนาเดินเข้าไปชมนะฮะเดินเข้าไปชมเหมือนเข้าเมืองประตูสวรรค์เลยนะครับผมไปเข้าไปแล้วหลายรอบแล้ววันที่21เดือนที่แล้วก็มาคุยกันวางแผนงานกันผมเข้าไปดูทุกทิศทุกที่อลังการงดงามมากนะครับดุจดังสวรรค์นะครับแล้วเมื่อวานนี้กับผมก็ได้เข้าไปเดินดูท่านมีเวลาก็จะเดินเยี่ยมเดินชมเดินดูก็
ชมความมหัศจรรย์ความงดงามศิลปะจีนได้นะครับยังไงถ้าพร้อมเรียบร้อยแล้วก็ผมขออนุญาตแล้วกันนะครับอนุญาตเป็นต้นเสียงให้พรโยมหลังจากที่เราฉันพระทหารแล้วโดยย่อสักหน่อยนะครับขอรัตนานะครับสัพพโลงกวินิโมตุสัพพสันตังจิตตสัพพเวรมติกันตนิพุตโตภวสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพโลกวินาศตุมาเตภวตวันตรายโยกายุกโกภวะอภิวาเนสเนจังวุฒปัจจายโนจัตตาโลธัมมาติอายุวโนสุขังภลังก็ตามธรรมเนียมปฏิบัติของสงฆ์เรานะครับก็รับการถวายพระทหารแล้วก็ให้พรญาติโยมนะครับซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็เตรียมการเชิญองค์หลวงพ่อพระหลวงโรจนฤทธิ์แล้วนะครับขอเจริญพรอนุญาตเรียนเชิญเจ้าหน้าที่เชิญแคร่ใช้คำว่าแคร่พระล่วงใส่ชุดขาวชุดคลุมหน้าเชิญพี่จ๊อบพี่อูช่างมนและแม็กหลานอี้นะครับแล้วก็เชิญป้ายชื่ออากงอยู่หน้าประหลังพิธีบ้างแล้วนะเซฟใส่ชุดขาวชุดคลุมหน้าล่ออะไรล่อใกล้เฮียหั่งใส่เสื้อแดงทุกคนคณะพินแคนเสื้อแดงตีพร้อมกันก็อ่านตามที่ว่าให้อ่านกง108 1องค์กงมาไผ่ชลบุรี1องค์ปู่อิทธิฤทธิ์1องค์ปิดท้ายรายการแล้วก็ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าสารอากงนะฮะให้มีรายนามต่อไปนี้นะครับนอกนั้นไม่อนุญาตนะอากงอนุญาตให้เข้าสารในวันที่3ธันวาคม266คุณนิตยาสุวรรณิขะคุณกวีออนยังประภากรคุณรัตพลคุณสุวรรณาชีวรสนรงค์นะฮะประจำนำคุณท่านไม่ผิดนะคุณรัตพลนะขออภัยนะคุณรัตพลคุณสุวรรณานะครับเขาเขียนมาแค่นี้นะคุณสมพลคุณบุตรสดีบุญเมืองรุ่งเรืองคุณนิตยาพรนุชนาฏมหาพันธ์คุณสมพรคุณทิพวรรณสมบุญสุโขโรงศรีธัญกิจสองคนโรงศรีมานิตรุ่งเรืองคุณสุภชัยมนสินีจารีบุรณภาพคุณสมานมาลีเจติมจะอ่านผิดขอไปนะรถยกสองคนอีหุยหนึ่งคนอีบ้วยหนึ่งคนอีม้วยหนึ่งคนยศสวัสดีหนึ่งคนคุณนินทิยาแท่งโง่เจ๊แปะเจ๊จวงคุณกอบกุลพิริเอกสุวรรณคุณพิรัตอึ้งประภากรเจ๊ติ๋มดำที่มีรายชื่อนี้คงไม่ต้องฟังอีกครั้งหนึ่งนะอากงอนุญาตให้เข้าสารนอกนั้นไม่อนุญาตเว้นพระนะยกเว้นพระวันที่3นะฮะวันนี้นะที่อ่านไปแล้วนะฮะเชื่อว่าท่านต้องฟังแล้วนะอากงอนุญาตแค่นี้นะเดี๋ยวสิบยานุสิบนะครับที่ร่วมพิธีให้เดินมาที่เสือนะครับให้นั่งคุกเข่าที่นั่งได้ก็นั่งนะครับที่นั่งไม่ได้ให้ยืน
ที่เสือที่ปูนั่งตรงกลางเลยครับยืนตั้งแต่หางม้าเลยนะครับสองฝั่งที่เสือนะครับถ้าคุกเข่าไม่ได้ก็ให้ยืนนะครับเชิญครับสิทธานุสิตที่จะร่วมถวายต้อนรับองค์หลวงพ่อพระร่วงรวดจันทริศป้ายองค์เทพเจ้าตัวเราเอี้ยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเข้าสารเชิญครับที่เสือที่ปูไว้นะครับเชิญครับตั้งแต่หางม้าตลอดจนขึ้นศาลหลังใหม่เลยนะครับสองแถวหันหน้าเข้าหากันเชิญครับเดินมาเลยครับเราจะได้เริ่มพิธีตามกำหนดการพี่เสือนะครับคุกเข่าได้ก็ขอเชิญนะครับสองฝั่งเลยคุกเข่าหันหน้าเข้าหากันนะครับตั้งแต่หันมาจนถึงประตูเข้าศาลแต่ว่าเว้นประตูไว้นะครับเรียนเชิญครับสิทธิ์ญาณรู้สึกที่จะร่วมพิธีนะครับมาได้เลยครับพี่เสือที่ปูไว้นะครับนำเรียนด้วยความเคารพเลยครับเราไว้นิดหนึ่งเราจะได้ไม่ร้อนเพราะว่าทางพิธีที่อัญเชิญก็พันร่วงแล้วก็พักเวลาให้เวลาที่ได้กล่าวพระราชนานิมนต์นะครับมีหลวงปู่แก้วนะมีพระอาจารย์เก่งมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระคุณโกศลธรรมรักษ์แล้วก็หลายๆรูปที่นิมนต์ไว้นะครับแต่ได้จัดแต่ได้ขบวนนะครับแห่องค์หลวงพ่อพันร่วงก็จะในฤทธิ์แล้วก็ใต้องค์เทพเจ้าส่วนเล่าเอี้ยนะครับทำพิธีเปิดประตูศาลใหม่สองฝั่งเลยครับนั่งได้เลยสองฝั่งเลยครับถ้าคุกเข่าไม่ได้ก็ให้ยืนขึ้นนะครับสองฝั่งเลยครับตั้งแต่หางม้าขึ้นหน้าศาลเลยสองฝั่งเลยครับท่านที่สิทธิ์ญาณรู้สึกเชิญครับตอนนี้ถือว่าเป็นพิธีสำคัญนะครับในระหว่างที่ได้ทำพิธีเชิญหลวงพ่อพระร่วงและป้ายขึ้นศาลนั้นวัดเอกาทุเรศวัดประภาธิการจำนวนทั้งหมด 1,250 รูปจับได้เจริญชัยมงคลคาถานะครับก็เรียนเชิญครับสองฝั่งเลยครับสองฝั่งได้เลยเรียงแถวยาวขึ้นจนหน้าศาลเลยครับสิทธิ์ญาณรู้สึกขอเชิญนะครับโดยพร้อมเพียงกันนะตอนนี้ก็เที่ยง25แล้วนะครับเรียนเชิญนะคุกเข่ารอได้เลยนะครับถ้าคุกเข่าไม่ได้ท่านก็ยืนไม่เป็นไรนะครับตั้งแถวตั้งแต่หางม้าขึ้นศาลเลยนะครับท่านที่จะร่วมให้การสักการะบูชารูปของหลวงพ่อพระร่วงวัดจันทริศนะครับแล้วก็ป้ายองค์เทพเจ้าโสรับเพียตลอดจนโดยเทพทุกพระองค์และพระเทราทุกเทราที่ได้รัตนานิมนต์นะครับเข้าสู่ศาลหลังใหม่นะครับแล้วก็ท่านที่มีรายนามรายชื่อท่านก็มายืนใกล้ๆตรงที่หนิงยืนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะจัดกระบวนเดินขึ้นศาลนะครับเฉพาะที่ท่านพระประหลัดมานพเจ้าอาวาสหนองผู้เหลืองประชาสัมพันธ์ไว้นะครับท่านมารวมใกล้ๆภายในโดมหน้าทีโกงก็ได้ครับนะครับหน้าทีโกงเลยเดี๋ยวเราจัดกระบวนจะได้เดินพร้อมกันเฉพาะที่มีรายชื่อเข้าศาลนะครับแต่พระคุณเจ้าไม่เป็นไรนะครับทีมแทนทุกวงประจำที่นะครับเข้าที่ให้เตรียมพร้อมได้เลยนะครับเชิญนะคุณยาทุกสิทธิ์นะครับนั่งที่เสือได้เลยนะครับนั่งเป็นแถวยาวขึ้นเลยนะครับถือว่าเป็นพิธีสำคัญนะครับเพราะว่าเป็นร้อยปีท่านก็ไม่มีโอกาสได้ร่วมพิธีสำคัญนี้นะครับถือว่าเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับของเราก็เหมือนการสร้างโบสถ์นะครับเหมือนกันได้บุญเหมือนกันบุญยิ่งใหญ่เลยมหาศาลนะครับที่วันนี้เราได้มาร่วมต่อตามเป็นพระจำนวนมากๆ 1,250 รูปหาได้ยากนะครับถือว่าท่านได้บุญกุศลนะครับร่วมกับอาโกงร่วมกับพระพ่อขุนด่านตลอดจนคณะสิทธิานุสิทธิ์คณะกรรมการอาสาแล้วก็เสียแรงบางของนี้นะครับยังเจอนะท่านที่นั่งคุกเข่าได้ก็นั่งเลยสำหรับท่านที่มีรายชื่อก็มารวมกันด้านหน้าทีมงได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะได้ประสานงานกันที่พิธีหรือว่าน้องออมก็ได้นะครับร่วมกับประสานงานนะครับThank you.
ที่ตอนนี้ก็จะได้ประกอบพิธีอัญเชิญองค์รูปนั้นหลวงพ่อพระรูปวัดจันทริกนะครับที่ประดิษฐานอยู่บนประดับพิธีนะครับเพื่อประกอบพิธีในระดับต่อไปนะครับซึ่งก็มีตัวแทนคณะจิตญาณรู้สึกมาเป็นผู้อัญเชิญในพิธีนะครับได้ประกอบพิธีพร้อมทางวิธีการเชิญป้ายเทพเจ้าตัวรับเบี้ยนะครับพร้อมทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆตลอดการพระนามนิมนต์พระเทระพระเทระที่ประกาศพระนามนิมนต์นะครับก็ได้เดินเข้าขบวนการเชิญหลวงพ่อไปร่วมนะครับและป้ายเป็นสารหมายเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับท่านที่มีรายชื่อในนามที่ท่านประกาศได้ประกาศสัมพันธ์ไว้นะครับท่านก็เดินตามกระบวนนะครับเข้าสารนะครับเดินตามลำดับขั้นตอนเราจะได้จับรูประเบียบนะครับที่มาร่วมพิธีก็ขอเชิญนั่งที่เสื่อได้เลยนะครับท่านที่นั่งก็ได้ก็ยืนก็ได้ที่ไหนนะครับด้วยเสื่อที่เราปูไว้จนถึงแนวเสาประตูสามนะครับนะครับขณะนี้เทวดาลูกพรามนะครับก็กำลังเชิญได้อัญเชิญองค์หลวงพ่อพระลงรจนาริศและป้ายองค์เทพเจ้าตัวเหล่าเอี้ยลงจากมณฑปแล้วนะครับก็จะมีใส่พระบุษบกใส่เสเรียงหรือโยมจะเรียกว่าแคร่แล้วก็แล้วแต่นะทำให้พ่อก็เลยบุตรสมบกหรือเสลียงคันหามก็จะมีการอัญเชิญหรือพระมหาเถระผู้ใหญ่นะครับตามหลังเกี้ยวหรือเรียกว่าเกี้ยวก็ได้แคร่ก็ได้บุตรสมบกก็ได้นะครับตามหลังก็คือองค์พระเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการชั้นผู้ใหญ่ระดับเจ้าวาดนะครับแล้วก็ตามด้วยพระสงฆ์พระคุณเจ้านะครับมาถึงบริเวณจุดพญางูหรือพญามังกรหรือเต่านะครับก็จะเจริญชัยมงคลคาถาและมีดอกไม้ข้างๆก็นิมนต์นรัตนาหยิบดอกไม้โปรยนะครับโปรยThank you.
ครับก็จะเชิญเข้าประตูศาลหลังใหม่นะครับพร้อมกันนะครับก็คือองค์พ่อพระร่วงโรจนฤทธิ์และป้ายเทพเจ้าตัวเหล่าเอี้ยองค์ตัวเหล่าเอี้ยก็คือองค์เจ้าพ่อเสือนะครับเทพเจ้าองค์ใหญ่เดี๋ยวนะครับพระสงฆ์พระคุณเจ้าต้องตามหลังเกี้ยวนะครับหลังเกี้ยวแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะเดินตามหลังพระเศรษฐผู้ใหญ่อีกทีนะครับซึ่งพระสงฆ์เราก็ทราบอยู่แล้วนะครับเราก็เดินตามผู้ใหญ่เชิญองค์หลวงพ่อพระร่วงนะครับเพราะว่าพระร่วงเป็นสัญลักษณ์แทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับขณะนี้ขบวนอันเชิญองค์หลวงพ่อพระหลวงโรจนฤทธิ์โดยคณะสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่นะครับและอันเชิญป้ายเทพเจ้าตัวเหล่าเอี้ยเจ้าพ่อเสือให้กำลังจะเข้าสู่ประตูศาลหลังใหม่นะครับพระเถระระดับเจ้าวาดตามขบวนเกี้ยวนะครับแล้วก็ตามด้วยพระสงฆ์ค่อยๆเดินนะครับเจ้าที่เตรียมดูจัดพระด้วยนะครับจัดพระ
วันเท่าไอ้ปอทะเล
Oh.
ียสรณีอธิษฐานเลยเข้ามาแล้วขออธิษฐานI'm not sure.
เดี๋ยวเราออกเลยขยับเลยได้เลยครับระหว่างยืนรอรับเหรียญก็อธิษฐานขอพรต่ออาตงเลยเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับรับเหรียญแล้วออกไปเลยครับทำไปได้ไหมติดขัดตรงด้านโน้นระหว่างที่รอรับเหรียญท่านขอพรได้เลยนะครับท่านที่มาแล้วเราไม่ขอพรนะพระองค์ก็ท่านโปรดเพียรนะโดยเทพก็ออกเพื่อเป็นสิริมงคลระหว่างยืนรอรับเหรียญที่ระลึกนะครับข้าวแถวเลยเล็กหนึ่งนะครับThank you.
องมาให้เห็นนะครับเส้นทางเราตั้งใจนะครับให้มารับด้วยเป็นแรกตามธรรมนะครับให้มารับใช้ที่แสดงประธานสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวท่านจะมองทางให้เห็นนะครับไปด้วยครับฝั่งนู้นบรรเลงต่อเลยThank you.
Mm-hmm.